ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้จะพามาดูหนองหมาน้องหมานะครับที่บ้านคุณอานะครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูพี่น้องน่าจะออกมาต้อนรับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ารักอ้าวพี่น้องครับวันนี้เราจะอัปเดตไอ้ยายเปิดเองเป็นด้วยเย้จริงๆครับผมอันนี้ชื่ออะไรนะซากุระซากุระพี่น้องอันนี้อัปเดตกำลังผัดขนค่ะอัปเดตไอ้หมาพันลืมแล้วพี่น้องชิบะชิบะโอ้ไม่ถ่ายนานจำไม่ได้ครับผมไอ้ซากุระหนูโตเป็น3แล้วค่ะว่าอันนี้ชุดแรกนะเก็บไว้ชุดแรกเก็บไว้หมดค่ะเก็บหาแม่พันธุ์มาพี่น้องโตมากเลยครับชุดแรกเดี๋ยวตั้งแต่ผมถ่ายให้ดูตอนนั้นนานแล้วครับหลายเดือนพี่น้องเกือบปีแล้วมั้งเกือบ8เดือนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูมันมีชุดใหม่ๆอยู่ข้างในพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปกันครับพี่น้องซากุระใจเย็นๆอันนี้คือชุดซากุระของพี่ทั้งหมดเนาะอันนี้อะไรครับฟูกุค่ะฮะชื่อน้องฟูกุฟูกุโอ้ฟูกุครับฟูกุดุเหมือนบางแก้วเลยโอ้ยอันนี้ล่ะอันนี้ชินจุชินจุเฮ้ยชินจุหรือกินจุเนี่ยชินจุค่ะกำลังเป็นเมนค่ะต้องขังไว้กำลังเป็นเมนพี่น้องไปยังผสมไม่ได้ต้องรออีกรอบนึงนี่ครับผมพี่น้องอัปเดตนะครับอัปเดตมาให้ดูน้องหมาน่ารักน่ารักนะครับกับชิบะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยถ่ายให้หลายท่านดูเนาะอันนี้ชื่อเทสิโร่เทสิโร่พี่น้องผมเป็นคนผมเป็นคนญี่ปุ่นแล้วครับตอนนี้เทสิโร่พ่อพันนะครับผมไปเรายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยอ้าวแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ชื่ออะไรอิชิเหรอพี่น้องหน้าตาเหมือนกันหมดผมจำไม่ได้หรอกตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยเนาะอิชิเนาะเอ้ยพี่น้องโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะครับผมก็บางท่านก็สอบถามผมมาเยอะอยู่พี่น้องนะครับตั้งแต่ผมถ่ายคลิปแรกๆนะครับก็วันนี้เราจะมีทั้งชื่อเบอร์โทรอะไรให้ติดต่อติดตามได้พี่น้องเผื่อท่านใดสนใจเนาะนะครับผมอ้าวพี่น้องซากุระกำลังผลัดขนค่ะขนแน่นกำลังผลัดขนพี่น้องปึ๊บ10เดือนแล้วค่ะ10เดือนพี่น้องซากุระจ๊ะรักหมาฟาร์มอิคิออนอันนี้พร้อมผสมยังยังเพราะว่าต้องรอครบ14เดือนหลังจาก14เดือนถึงจะผสมได้โอ้โหพี่น้องสิ้นปีก็คือนี่คือลักษณะน้องผลัดขนนะคะนี่ขนกำลังผลัดขนแต่ว่าขนแน่นมากน้องไม่ได้อยู่แอร์ตลอดนะคะจะอยู่เฉพาะร้อนจริงๆพี่น้องเราจะทำเสื้อขนหมาได้เลยนั่นนี่ขนเยอะจังโอ้ยขนแน่นค่ะมันจะผลัดยังไงปีละครั้งหรือยังไงปีละ2ครั้งครั้งหนึ่งก็จะประมาณเดือน2เดือนคือชิบะก็จะเป็นนี้แหละเหมือนหมาบ้านเรามันก็มีผัดขนเหมือนกันเพียงแต่ว่าขนเขาเห็นไม่ชัดเจนเหมือนชิบะขนเขาจะเยอะมันก็เลยเห็นชัดเจนนั่นแหละครับพี่น้องก็หมาที่นี่ไม่ต้องห่วงครับมีวัคซีนมีตารางมีทุกอย่างนะครับเหมือนกับฟาร์มใหญ่ๆนะครับดูแลโดยคุณหมอมีคุณหมอประจำนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับมีอะไรก็ปรึกษาได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับโทรสอบถามอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับท่านที่หลงรักและชื่นชอบในชิบะนะครับผมอันนี้บางคนคงเคยเห็นในคอมเมนต์นะครับบางท่านว่าพ่อพันธุ์แท้ไหมจากไหนอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวเจ้าของเขาบอกได้ครับผมผมก็แค่ตอบไปบางคนได้ว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่เอามาจากญี่ปุ่นเลยเนาะพ่อพันธุ์ตอนแรกที่เราชื่ออะไรนะที่เอามาอิชิมันเป็นสายพันธุ์แท้เพียงแต่ว่าเรามีใบการันตีใบการันตีพี่น้องใบการันตีโอ้ยแต่ก่อนมามันวิ่งจุ๊ดจิ๊กไงแต่ว่าเราก็จะมีให้ดูพี่น้องมันอยู่ข้างในนี้แหละครับอีกชุดหนึ่งกี่เดือนเนี่ย3 เดือนกว่าครับเขาจะอยู่แต่ว่ามีเจ้าของหมดแล้วโอ้พี่น้องมีเจ้าของหมดแล้วนะชุด2อ่ะใช่มั้ยเอ้ยชุด2 3ใช่ชุด2ชุด2มีเจ้าของหมดแล้วเขาอยู่หลังประตูนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเราจะมีมาประมาณช่วงกลางกลางกรกฎาคมเด้อพี่น้องกลางกรกฎาคมชุด3เห็นไหมมีแผนมีตารางมีส่งออกไปบางตัวเขามารับไปแล้วแล้วก็เหลือที่ยังไม่ได้มารับก็เหลืออยู่ประมาณ4ตัวรอให้พ้นวิกฤตโรคระบาดก่อนโอ้ยส่งออกนะครับพี่น้องมีการจำหน่ายส่งออกนะไปอยู่กับเจ้าของหมายตั้งอะไรนะ3ตัว
ใช่ไหมสองสองตัวแล้วพี่น้องตัวผู้หรือตัวเมียที่ออกไปนะตัวเมียหนึ่งตัวผู้หนึ่งโอ้พี่น้องไปอย่างละหนึ่งแล้วครับอันนี้โตๆแล้วครับโตๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวน่ารักน่ารักกันข้างในดีกว่าพี่น้องพี่น้องเปิดประตูมาแว๊บๆแล้วครับผมวันนี้ผมแหกคิดตามาแต่เช้านะครับผมมาแบบไม่ให้เจ้าของรู้ตัวเลยแล้ววันนี้มาบ้านอาครับมาบ้านอาพี่น้องก็เลยกินสามเดือนกว่าพี่น้องคนไหนคนตัวไหนเป็นพี่แต่ละตัวเด้อพี่น้องสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าชื่ออะไรแต่ชื่ออะไรบ้างน้องนี่มีชื่อกันหมดยังนี่นารุโตะคูมะแม่มะม่วงโอ้โหมีชื่อไทยด้วยแม่มะม่วงโอ้พี่น้องครับตรงนี้อ๋อนี่คือแม่เราอยู่ด้วยใช่ไหมใช่นี่แม่นี่พี่อ๋อฝั่งนี้ครับอันนี้แม่ชื่ออะไรนะแม่นี่อลิสแม่กำลังจัดโชว์อลิสแต่ผมกำลังขึ้นสวยแล้วอลิสมีลูกกี่ตัวชุดนี้ชุดนี้มี3 ตัวครับคุณพี่น้องไหนตัวผู้ตัวเมียกี่ตัวตัวผู้ตัวนู้นนี่มีตัวดำๆออกมาจะได้โชคดีหน่อยทีเดียวแล้วไหนไอตัวที่ถุงเงินแต่ก่อนที่ว่ามีถุงเท้ามีตัวนี้นี่ถุงเท้าไอตัวนี้ใช่ไหมใช่โอ้เนี่ยตัวที่เป็นถุงเท้าพี่น้องนะครับถ้าบางท่านที่ได้ติดตามเห็นในคลิปเรื่อยๆนะครับผมถ่าย2ครั้งแล้วเนาะนี่ครับตัวที่มีเขาเรียกถุงอะไรถุงเท้าตรงนี้นะครับน่ารักน่ารักแต่ถ้าทำบริษัทมันทั้งตัวไม่เท่ากันเท่ากันเนาะหนึ่งยืนนอนพอยืนแล้วเท่ากันดิตัวนี้ก็รอส่งสิ้นเดือนคุณจะจะขอถ่ายแล้วไหนตัวไหนตัวนี้อันนี้สิ้นเดือนโชคดีมากเลยเพราะว่าได้สีโกมาแดงเป็นสีที่ต้องหายากเลยราคานี่ยังไงตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาช่วงนี้จะเป็นราคาอยู่ที่ข้อนี้55,500แต่ว่าน้องได้บ้านทุกตัวแล้วอันนี้ข้อ2นะครับพี่น้องข้อ2ก็คือตอนนี้มีบ้านมีเจ้าของมีอะไรหมดทุกตัวแล้วนะครับจองเรียบร้อยครับผมบางท่านว่าโอ้ยแต่แรกๆน้องที่ผมถ่ายแรกๆว่าทำไมแพงนี่นู่นนั่นถามว่านะครับมันก็ไม่ได้แพงมากว่าอะไรเพราะว่าสำหรับคนที่เขารักและชื่นชอบเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เจ้าของยังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเจ้าของดูรูปเสร็จเจ้าของจองตั้งแต่น้องอายุ2 อาทิตย์นี่จองแต่2อาทิตย์พี่น้องตอนนี้ก็คือรอเลียก็ไปรอให้หมดโรคระบาดแล้วก็จะทำเครื่องส่งให้เขาอันนี้ไปอยู่ที่ไหนนะตัวเมื่อกี้อยู่กรุงเทพเฮ้ยยังเป็นสาวกรุงเทพแล้วก็เป็นหนุ่มกรุงเทพพี่น้องเวลานอนเนี่ยมันช่างน่ารักเหลือเกินตุ้มตู้กันเลยสนใจอีกรอบหนึ่งก็ประมาณเดือนกรกฎาคมก็จะมีกรกฎาคมชุด3เด้อพี่น้องใช่แล้วข้อเดียวใช่ไหมข้อเดียว2ข้อเหมือนกันข้อนี้จะเป็นข้อแรกกรกฎาคมอยู่พี่น้องกรกฎาคมประมาณตุลาก็จะเป็นหน้าสาวตุลาก็จะได้5แม่ก็รอได้อ๋อตุลาก็จะมีอีก5แม่ก็โอ้โหพี่น้องผมก็จะอยู่ในห้องแอร์นะครับผมอยู่ในห้องแอร์อันนี้คือผมไม่ได้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะผมลุกมาแต่เช้าพี่น้องเจ้าของก็ดูแลกันทั้งวันอยู่นี่แหละการกินพี่น้องนะครับก็ตลาดเริ่มรู้จักเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มมีการให้ความสนใจนะครับสนใจนะครับชื่นชอบในผลงานของชิบะนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ผู้ติดต่อไว้ให้นะครับผมพี่น้องเผื่อท่านใดสนใจนะครับอยากสอบถามอยากเรียนรู้หรืออยากจะลองไปเลี้ยงไปเล่นในราคา50,000 กว่าบาทหรือจะให้60,000ก็ได้ครับผมเออน้องนี่ครับอลิสเป็นเอสหน่อยอลิสเออนี่อลิสมาได้แต่แรกๆครับจำได้ชื่อนี้อลิสใช่
เนี่ยน้องกำลังขึ้นขนใหม่เพราะว่าคลอดลูกแล้วขนร่วงแล้วคอยดูตอนขนใหม่ขึ้นอ่ะจะสวยและแน่นมากเหมือนตัวอันนี้อันนี้จะอะไรนะกรกฎาคมนี้ใช่ไหมคือว่าใช่กรกฎาคมช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้น้องก็จะเป็นเมียหมีแล้วกรกฎาคมนี้คือคลอดหรือเพิ่งผสมแต่คลอดกรกฎาคมนี้กำหนดคลอดปลายกรกฎาคมกำหนดคลอดกำหนดคลอดโอ้ยพี่น้องสงสัยขาผมเหม็นอันดมตะขาผมเออนะครับผมก็อัปเดตพี่น้องอัปเดตเอาความเคลื่อนไหวนะเพราะว่าอะไรที่ผมเคยถ่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผมจะเอามาถ่ายซ้ำนะให้ดูนะเพราะว่าผมเคยพูดว่าเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงแนะนำก็มีโอกาสผมก็จะถ่ายให้ดูครับเพราะว่านะเป็นบ้านของพี่อาผมเองนะผมก็ไปมาประจำอยู่แล้วไอ้ที่ติดละครนี่คืออะไรตัวนี้ฮะอันนี้จะมาติดละครก็เขาชอบก็เลยใส่ให้ถ้าตัวที่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ให้อ๋อโอ้ก็คือเหมือนเจ้าของกระจองเลยไงอ๋อแต่อยู่ที่ตัวหมาด้วยจะแบบยอมใส่ไม่ยอมใส่ใช่ไหมพี่หมาตัวนี้จะเป็นหน้ายิ้มตัวเนี้ยสวยมากหน้ายิ้มน้องสองตัวนี้เขาจะยอมใส่ครับเขาชอบความสวยงามเย้ตัวผู้จะนิสัยค่อนข้างจะขี้อ้อนขี้แยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องไห้น้ำตาไหลโอ้ยน้ำตาแตกน้ำตาไหลโอ้ยน้ำตาแตกแล้วเราเนี่ยนี่พี่น้องจะเป็นหนุ่มกรุงเทพแล้วครับนี่น้ำตาแตกน้ำตาตื้นพี่น้องทำยังไงจะน้ำตาตื้นเหมือนหมาบ้างไอ้ทางนี้เดินรุ่นเลยไอ้ทางนี้ดูอะน้องไม่สนใจไม่สนใจจะถ่ายอะไรก็ช่างไม่สนใจนอนเห็นไหมพี่น้องนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นข้อมหน้าสวยโอ้ฝั่งนี้ข้อมหน้าสวยหน้าหวานเหรอหน้าสวยหน้าหล่อหน้าหวานสาดทั้งหน้ายิ้มจะหน้ายิ้มฝั่งนู้นหน้ายิ้มจะเป็นข้อมหน้ายิ้มพี่น้องก็โอเคครับผมจากที่แรกๆนะบางคนก็งงกับเรื่องราคานะครับสมัยชุดแรกเลยนะครับที่มีราคาที่ตั้งไว้ที่ประมาณ 70,000 แต่ว่าเข้าไปเราไม่ขายเนาะไม่ขายเพราะว่าเราตั้งไว้เพราะเราไม่อยากขายเราไม่เก็บไว้ทีนี้บางท่านก็คุยเรื่องราคาที่แพงที่อะไรสุดท้ายตอนนี้ครับข้อที่2ก็จับจองกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคนเริ่มเห็นทุกคนเริ่มเห็นแล้วคนหลายๆคนที่เราชื่นชอบเราจะรู้เรื่องของราคาอยู่แล้วนะครับก็พูดคุยต่อรองกันได้บ้างอะไรบ้างก็สุดท้ายตลาดเริ่มเติบโตขึ้นพี่น้องเริ่มเติบโตทุกคนเริ่มให้ความสนใจแล้วก็สำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อนะกำลังซื้อแล้วก็รักทางด้านนี้นะครับชอบชื่นชอบในสัตว์เลี้ยงนะครับผมอย่างเช่นน้องชิบะเหล่านี้ก็เดี๋ยวครับพี่น้องมีอะไรดีๆก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าผมไปมาหาคุณอาประจำอยู่แล้วนะครับตอนนี้พี่กัดก็อยู่บ้านโคกจะนะครับพระสว่างเผยเมืองสุรินทร์ตรงนี้เองพี่น้องนะครับผมก็ประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้นะครับรอติดตามในชุดใหม่ๆนะครับส่วนชุดนี้ก็ในตัวไหนที่ว่าจะท้องอีกมีตัวไหน2ใช่มั้ยข้างใน2ข้างใน2นั่นแหละพรุ่งนี้ยังพรุ่งนี้รอสิ้นปีอ๋อตุลาต้องรออายุครบอ๋อชุดนี้รอตุลานู่นแหละพี่น้องตุลาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ติดต่อไว้นะครับไปแล้ว